อิบทสุดท้ายก็คืออิบทที่จะเข้านอนฉะนั้นทุกวันถ้าเราปฏิบัติทำครบเวลาแล้วถึงเวลาเข้านอน3 ทุ่มก็ดี4 ทุ่มก็ดีก็เราจะต้องกำหนดอิริบทย่อยเขาเรียกว่าอิริบทย่อยในขณะที่นอนตั้งแต่เราเริ่มเข้านอนจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตการเข้านอนจนกระทั่งตื่นให้ดูขณะที่เราอยู่ในห้องการเดินในห้องก็จะมีอยู่2 แบบเราจะเก็บมือไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้หรือจะปล่อยไว้ข้างลำตัวในลักษณะนี้ก็ได้พอเราทำกิจวัตรเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่เตียงเวลาเดินก็ขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะจากนั้นเราก็หมุนตัวกลับเวลากลับก็กลับหนอ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 จากนั้นเราก็จะนั่งลงก็ทำความรู้สึกเวลารู้สึกอยากจะนั่งก็อยากนั่งหนอจากนั้นเวลาย่อตัวลงขณะย่อตัวลงก็กำหนดว่าลงหนอ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 ถูกก็ถูกหนอจากนั้นจะขยับตัวยังไงก็กำหนดตามอาการเวลาขยับตัวก็ขยับหนอขยับหนอขยับหนอจากนั้นเราจะจัดผ้าจะดึงผ้าอะไรก็ยกหนอไปหนอจับหนอดึงก็ดึงหนอดึงหนอแล้วก็เวลาจะเอนตัวลงก็กะระยะให้พอดีนะกับเตียงที่เราจะนอนลงเวลานอนก็ใช้ตามธรรมชาติที่เราเป็นแต่ว่าขอให้กำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวอย่างเราจะเอ็นตัวลงนะก็กำหนดรู้อาการเอ็นเอ็นก็เอ็นหนอเอ็นหนอเอ็นหนอเวลาจะยกเท้าขึ้นเราก็ค่อยยกหนอยกหนอขยับก็ขยับหนอขยับหนอขยับตัวก็ขยับหนอขยับหนอจากนั้นเราก็ขยับตัวให้ตรงทั้งหมอนทั้งอะไรทีนี้การวางมือก็จะมีอยู่2 แบบเอาวางไว้ข้างลำตัวอย่างนี้ก็ได้หรือไม่งั้นเราก็เก็บเอาไว้ที่หน้าท้องของเราก็ยกหนอยกหนอยกหนอมาหนอมาหนอถูกก็ถูกหนอยกหนอยกหนอยกหนอมาหนอมาหนอถูกก็ถูกหนอจากนั้นเราก็กำหนดหลับตาเวลาหลับตาก็หลับเนาะหลับเนาะหลับเนาะหลับตาเสร็จแล้วก็กำหนดอารมณ์ที่ชัดเจนพองยุบชัดเจนเราก็ดูพองยุบพองยุบไม่มีก็รู้ว่าการนอนก็คือนอนเนาะถูกเนาะนอนเนาะถูกเนาะจนกระทั่งหลับไปพอตื่นขึ้นมาเราตื่นจากการได้ยินเสียงก็กำหนดได้ยินก่อนได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอตาอย่าเพิ่งลืมพอจะลืมตาก็อยากลืมหนอลืมก็ลืมหนอลืมหนอเห็นก็เห็นหนอกระพริบตาก็กระพริบหนอกระพริบหนอกระพริบหนอจากนั้นเราก็เคลื่อนมือทีละข้างเคลื่อนก็เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนลงหนอถูกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนลงหนอถูกหนออันนี้ก็เป็นท่าของการนอนเวลาตื่นขึ้นมาจากนั้นเราจะขยับตัวเพื่อลุกขึ้นเวลาพลิกตัวก็ยกแขนก็ยกหนอยกหนอขยับเท้าก็ขยับหนอขยับหนอส่วนไหนที่เคลื่อนไหวนะให้รู้ตัวจุดส่วนนั้นพลิกก็พลิกหนอพลิกหนอจากนั้นเราอาจจะเท้าลงก่อนนะคูก็คูหนอคูหนอยันก็ยันหนอยันหนอยันหนอขยับหนอขยับหนอขยับหนอมือเราไว้ยังไงก็ดูไปตามอาการนั้นพอขยับตัวได้เต็มที่แล้วจะลุกขึ้นก็กำหนดความรู้สึกตัวเวลายันก็ยันหนอยันหนอลุกก็ลุกหนอลุกหนอลุกหนอลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดผ้าจัดอะไรก็ขยับหนอขยับหนอ
จากนั้นถ้าเราจะเก็บมือก็ยกหนอมาหนอถูกหนอยกหนอมาหนอถูกหนอจะเดินไปห้องน้ำก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอฉะนั้นเราก็ปล่อยมือหรือว่ายกมือไปจับเลยก็ได้ยกหนอไปหนอไปหนอจับก็จับหนอหมุนก็หมุนหนอ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 ดันไปนิดหนึ่งก็ดันหนอดันหนอแล้วก็ปล่อยหนอปล่อยหนอจากนั้นเราก็ดันประตูไปด้วยเราเดินไปด้วยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจากนั้นเราก็หมุนตัวกลับกลับหนอ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 เสร็จแล้วก็เปลี่ยนมือปล่อยมือขวาจับมือซ้ายแล้วก็ดันหนอดันหนอดันดันเนาะดันปิดก็ปิดเนาะถูกหมุนเนาะหมุนเนาะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีจิตใจเลื่อมใสศรัทธา